Philippines, Thailand. Like women can that can speak very little English. Women that don't have education. มันก็คือเรื่องจริงคนไทยเขามีปัญหาตรงเนี้ยเหมือนเขาแบบฟังมาแล้วแบบเฮ้ยโมโหอารมณ์ร้อนเขาพูดถึงประเทศไทยนี่หาว่าเราโง่เขาไม่ได้ใช้คำว่าโง่แล้วก็อีกอย่างจากที่ดูมาแตงโมคิดนะว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะไปดูถูกหรือว่าเหยียดผู้หญิงพวกนี้จากกรณีคลิปไวรัลโด่งดังใน TikTok ที่ก่อนหน้านี้มีหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่งอัดคลิปลงแอปพลิเคชัน TikTok พาดพิงมาถึงผู้หญิงไทยด้วยการดูถูกดูแคลนโดยคำพูดส่อเสียดต่างๆนานาเช่นผู้หญิงไทยฟิลิปปินส์โคลอมเบียพูดอังกฤษได้นิดเดียวแถมไม่มีการศึกษาคือผู้หญิงที่ผู้ชายอย่างที่นายต้องการหรือในขณะที่ผู้ชายในคลิปพยายามอธิบายกับผู้หญิงผิวสีรายดังกล่าวว่าผู้หญิงเหล่านั้นไทยฟิลิปปินส์โคลอมเบียถูกพ่อแม่เลี้ยงมาให้รู้ว่าการเป็นภรรยาที่ดีและคอยสนับสนุนสามีเป็นอย่างไรจนมีสาวไทยหรือครูคริสปี้ฟลอยด์ไอดอลโซเชียลทั้งหลายได้ออกมาสปีคอังกฤษไฟแลบตอบกลับสาวผิวสีรายนั้นไปนอกจากนั้นก็ยังมีน้องนุ่นดาว TikTok ออกมาเคลื่อนไหวฟาดกลับหลังจากบัญชีของเธอที่มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนถูกแบนลุกขึ้นมารัวภาษาอังกฤษแบบไฟแลบอีกครั้งหนึ่งฟาดกลับสาวผิวสีที่แสดงความคิดเห็นเหยียดสาวไทยระบุว่าน้องนุ่นรัวภาษาอังกฤษไฟแลบแปลเป็นไทยได้ว่าฉันไม่ชอบที่เธอพูดแบบนี้อย่ามาประเมินพวกฉันต่ำแบบนี้ล่าสุดแตงโมหนุ่มอเมริกันที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยและพูดไทยได้อย่างชัดเจนได้ออกมาวิเคราะห์ถึงคลิปไวรัลดังกล่าวเอาไว้บางช่วงตอนว่าเราต้องวิเคราะห์และอย่าเพิ่งไปตัดสินคลิปแค่30วิใน TikTok ขอฟังก่อนจากที่เราไปฟังและวิเคราะห์มาจากคลิปทั้งหมดมันคือการนั่งคุยถกเถียงเรื่องความแตกต่างชายหญิงและพูดถึงคนดำผิวสีและพูดถึงกลุ่มผู้ชายที่เบื่อผู้หญิงอเมริกาและผู้ชายต้องการผู้หญิงที่ยังเป็นผู้หญิงอยู่อย่างผู้หญิงไทยหรือประเทศอื่นคือชอบผู้หญิงที่เป็นผู้ฟังผู้ตามและให้ผู้ชายเป็นผู้นำเพราะที่อเมริกามันไม่มีเขานิยมความเท่าเทียมผู้ชายเขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาเลยมาหาผู้หญิงไทยหรือฟิลิปปินส์เพราะเราเห็นคุณค่าผู้หญิงไทยมากกว่าผู้หญิงอเมริกาผู้ชายกลุ่มผู้ชายที่เขาเบื่อผู้หญิงอเมริกาก็เลยมาต้องการผู้หญิงแบบไทยหรือว่าผู้หญิงแบบจากประเทศอื่นที่เขายังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ okay. ที่แบบผู้ชายเขาต้องการผู้หญิงที่แบบตามชีววิทยาตามสัญชาตญาณว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ฟังเป็นผู้ตามส่วนการศึกษาไทยไม่เท่าอเมริกาในไทยไม่เท่าอเมริกาหรือการพูดภาษาอังกฤษผู้หญิงไทยจะพูดได้น้อยกว่าเขาพูดจากมุมมองเขามันก็คือเรื่องจริงคนไทยอารมณ์ร้อนหาว่าเขาด่าว่าเราโง่เขาไม่ได้ใช้คำว่าโง่เขาไม่ได้เจตนาที่จะดูถูกผู้ชายอเมริกาผู้หญิงแบบไทยเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการน่าเอามาเป็นภรรยาเขาเป็นผู้ฟังผู้ตามที่ดีให้ผู้ชายเป็นผู้นำและผู้หญิงเป็นผู้ตามฟังมาแล้วแบบเฮ้ยโมโหอารมณ์ร้อนเขาพูดถึงประเทศไทยนี่หาว่าเราโง่เขาไม่ได้ใช้คำว่าโง่แล้วก็อีกอย่างจากที่ดูมาแตงโมคิดนะว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะไปดูถูกหรือว่าเหยียดผู้หญิงพวกนี้และแน่นอนจากการวิเคราะห์ของแตงโมทำให้โซเชียลเข้ามาถกเถียงกันอย่างรวดเร็วมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นแตงโมแปลอังกฤษเป็นไทยผิดความหมายและผู้หญิงคนนั้นพูดว่าผู้หญิงในประเทศเหล่านั้นพูดอังกฤษแทบไม่ได้ไม่มีการศึกษาพูดแบบนี้เหมือนดูถูกผู้หญิงประเทศโลกที่3ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ภาษาแม่ก็ได้ที่เขาโกรธกันเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักผู้หญิงโลกที่3ดีพอทำไมถึงพูดแบบนั้นอย่างอื่นแปลได้ดีและตรงประเด็นแล้วคนมีการศึกษาที่ดีกว่าจะไม่มีการแสดงกิริยาท่าทางและคำพูดให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าในตัวเองนะคะพี่เห็นด้วยกับแตงโมได้ดูทั้งคลิปแล้วมันเป็นการพูดคุยในกลุ่มแต่หยิบแค่ไม่กี่วิมาดราม่าผู้ชายผิวสีเขาอธิบายดีค่ะ Love you man อยากรู้ว่านางว่าผู้หญิงไทยพูดอังกฤษไม่ได้แล้วตัวนางเองพูดได้กี่ภาษาไทยฟิลิปปินส์โคลอมเบียได้หรือเปล่า